สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay นะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าทำไม่เป็นหรือตันไอเดียนะครับเรียนกับเราได้คลิปนี้เป็นการคุยเรื่องเครื่องมือช่วยนะครับวิธีการทั่วไปที่คนทำ eBay จะรู้กันนะครับก็คือคุณก็จะเซิร์ชถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บพอเราเซิร์ชสินค้าราคาจะเป็นสีดำตรงนี้นะครับเราก็จะไปเลือกคำสั่งโซเพื่อดูสินค้าที่เป็นราคาสีเขียวซึ่งเป็นสินค้าที่คำที่เราคิดว่าเราจะขายอะอย่างว่าแรกเราขยันเงี้ยว่าไทยแลนด์แต่พวกนี้คำพวกนี้มันไม่ใช่จี้ไปที่สินค้านะครับมันยังกว้างมากแล้วเราก็ดูอะไรเขียวโอ้ฉันอยากขายสเกิร์ตกระโปรงอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับหรืออันหนึ่งคุณก็จะอาจจะไปแอดวานซ์เซิร์ชนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซไอเทมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชี้เป้ามาอีกว่าขอเป็นประเทศไทยเลยนี่คือคนที่ขายออนไลน์อีเบททั่วไปจะวิเคราะห์กันอย่างนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราอยากขายเนี่ยมันขายได้ไหมมันขายได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ประเด็นปัญหาของวิธีนี้คือคุณต้องคิดคีย์เวิร์ดช่วงแรกก็มีไอเดียคีย์เวิร์ดเยอะสเกิร์ตเชิ้ตอะไรเงี้ยถูกไหมเอาเชิ้ตบ้างที่เป็นฟอร์มไทยแลนด์อันนี้ไทยแลนด์หลุดถ้าหลุดเราก็เข้าไปแอดวานซ์ใหม่แล้วก็จริงๆมันก็ขึ้นไทยแลนด์อยู่นะแต่มันหลุดปุ๊บก็เป็นฟอร์มไทยแลนด์นะครับหรือแบ็คขายกระเป๋าไทยชึบไม่ไทยแลนด์อีกแล้วหลุดคุณก็จะรู้ว่าแล้วอารมณ์ประมาณคนไทยเนี่ยเขาขายอะไรกันที่เป็นสีเขียวถูกไหมครับแต่ปัญหาของวิธีนี้คืออะไรรู้ไหมพอเริ่มหานานๆไปครับคุณเริ่มจะแบบฉันไม่รู้จะใส่คำว่าอะไรลงไปแล้วอ่ะนี่คือเครื่องมือตัวแรกนะครับของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมแบ่งนะครับเป็นหมวดหมู่ให้เลยแอนทีคอาร์ตเบบี้นะครับเซลฟอนโคตติ้งอะไรพวกนี้นะครับและผมทำลิงก์ไว้ให้เลยจริงๆมี2เวอร์ชันนะครับผมทำลิงก์ให้เลยซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องคิดไอเดียเลยครับนะดูนะคุณกดเข้าไปเลยปุ๊บเจอเขียวเลยครับคุณไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดนะครับไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็ดูอะไรไอ้นี้เราไม่รู้จักใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่บางคนหลายสถาบันเขาก็สอนให้ไปอารมณ์แบบซื้อยางแถมนะฮะหรืออย่างนี้ตัวรถเมย์มีคนมาขายไหมถ้าคุณมีคอนเน็กชันเห็นต้นทุนราคาส่วนต่างคุณก็มาขายได้เห็นไหมฮะเป็นการเปิดไอเดียจากลิงก์ขายดีของโอ๊ตออนไลน์หรือสายจิวเวลรี่อะไรบ้างที่ขายได้ก็ดูก่อนดูแบบที่ขายได้เห็นไหมนี่โอ้แบบนี้นะเขาขายได้$43นะแบบนี้นะเดินสำเพ็งเส้นละร้อยนะแต่มันคือเขียวเลยแล้วเราค่อยต่อยอดครับเอาคีย์เวิร์ดจากตรงเนี้ยไปต่อยอดหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีคลิปอีกคลิปนึงนะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปเครื่องมือเหมือนกันของต่อยอดจากเครื่องมือตัวนี้นะครับลิงก์ขายดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับช่วยอะไรได้ครับเหมาะสมสำหรับเพื่อนๆที่ตันไอเดียนะครับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ผมเอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูให้เห็นภาพว่าคุณจะเห็นอะไรได้เยอะนี่ออร่าคืออะไรออร่าก็คือนี่เลยพวกของในปากเห็นไหมเขียวหมดเลยแปลว่าขายได้ไหมขายได้คุณจะไม่ตันไอเดียจากลิงก์ขายดีของโอ๊ตออนไลน์ครับคิดแค่นี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ